one they should be scared of. Boom! Not you, not Mr. J, because I'm Harley freaking Quinn. สำหรับหนังฮีโร่เรื่องแรกที่เปิดประเดิมปี2020นี้ก็จะเป็นของทางค่าย DC โดยเป็นหนังที่มีชื่อว่า Bird of Prey ทีมนกผู้ล่ากับ Harley Quinn ผู้รัชดซึ่งเป็นหนังสปินออฟของตัวละคร Harley Quinn ที่ต่อยอดความนิยมของตัวเธอมาจากหนังเรื่อง Suicide Squad ในปี2016และนอกจาก Harley Quinn ที่จะมาเป็นตัวละครหลักภายในเรื่องในหนังเรื่องนี้ก็จะมีตัวละครสาวๆจากจักรวาล DC มาช่วยเสริมทัพให้กับหนังเรื่องนี้และภายในวันนี้พวกเราก็จะมาทำความรู้จักกับความโหดและความแซ่บของสาวๆ Bird of Prey ในเวอร์ชั่นของหนังว่าในจักรวาลคอมิกแล้วพวกเธอมีความโหดแซ่บถึงขนาดไหนกันก่อนที่เราจะไปเริ่มทำความรู้จักกับ Bird of Prey ในเวอร์ชั่นของหนังนั้นผมก็ขอเท้าความถึงประวัติความเป็นมาของทีม Bird of Prey ในเวอร์ชั่นของคอมิกส์กันเสียก่อนสำหรับ Bird of Prey เป็นทีมฮีโร่หญิงล้วนที่ถูกก่อตั้งโดย Oracle หรือ Barbara Gordon อดีต Batgirl โดยจะมีสมาชิกหลักในช่วงแรกเลยก็คือ Oracle, Black Canary และ Huntress ส่วนทางด้านในจักรวาล New 52ซึ่งเป็นเหตุการณ์รีเซ็ตจักรวาลของ DC โดย Flashpoint ตัวละครที่ก่อตั้งทีม Bird of Prey เลยก็คือ Black Canary และมีสมาชิกหลักเลยก็คือ Katana, Batgirl และ Poison Ivy โดยถึงแม้ผมจะบอกว่าทีมนี้เป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่หญิงล้วนแต่ทว่าในช่วงหนึ่งทีมฮีโร่ทีมนี้ก็มีสมาชิกเป็นผู้ชายนั่นก็คือตัวละครอย่างฮอคสำหรับเหตุผลที่ทำให้ตัวละครชายคนนี้มาอยู่ในทีมซูเปอร์ฮีโร่หญิงล้วนได้นั้นก็เป็นเพราะว่าฮอคได้เข้าทีมนี้ตามโดปซึ่งเป็นคู่หูของตัวเขานอกจากสมาชิกหลักที่ผมได้กล่าวมาทั้ง2เวอร์ชันมันก็จะมีตัวละครฮีโร่หญิงตัวอื่นนะครับหรือตัวละครหญิงต่างๆนานาในจักรวาล DC ที่เคยมาเป็นหนึ่งในสมาชิกชั่วคราวของทีม Bird of Prey โดยในส่วนของทีม Bird of Prey ในเวอร์ชันของภาพยนตร์มันก็ยังคงคอนเซปต์เดิมที่ว่าเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่หญิงล้วนโดยสำหรับตัวละครตัวแรกของทีมนี้เลยนะครับก็คือ Harley Quinn หรือ Harleen Quinzel อดีตจิตแพทย์สาวที่ถูกโจ๊กเกอร์ปั่นหัวจนทำให้เธอกลายมาเป็นตัวละครคู่หูโจ๊กเกอร์อย่าง Harley Quinnที่น่าสนใจเลยก็คือตัวละครตัวนี้ไม่ได้ถูกสร้างครั้งแรกขึ้นมาในหนังสือคอมิกแต่เธอเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาในการ์ตูนที่มีชื่อว่า Batman The Animated Series และภายหลังด้วยความนิยมของตัวละครตัวนี้จึงส่งผลให้เธอนั้นมีตัวตนในจักรวาลคอมิกในฐานะของ Harley Quinnสำหรับในช่วงก่อนหลังจากที่ตัวละครฮาร์ลีย์ควินได้รับความนิยมอย่างมากในหนังเรื่อง Suicide Squad มันก็ได้มีข่าวลือที่ว่าในตอนนี้ DC กำลังพัฒนาหนังรวมทีมซูเปอร์ฮีโร่หญิงอยู่และจะมีตัวละครฮาร์ลีย์ควินมาเป็นตัวดำเนินเนื้อเรื่องหลักซึ่งโปรเจกต์ข่าวลือในตอนนั้นเลยก็คือ Gotham City Siren แต่ก็อาจจะเป็นเพราะความไม่ลงตัวของโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างนะครับจึงส่งผลให้หนังเรื่อง Gotham City Siren ก็เลยเปลี่ยนกลายเป็นโปรเจกต์หนังเรื่อง Bird of Prey แทนโดยตัวละครฮาร์ลีย์เป็นตัวละครที่เป็นคนธรรมดาแต่ทว่าก็ไม่ธรรมดาซะทีเดียวเพราะถึงแม้ว่าตัวเธออาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนกับตัวละครตัวอื่นแต่เพราะความบ้าบิ่นของเธอก็เลยส่งผลให้เธอนั้นสามารถทำอะไรที่เกินความคาดหมายของคนอื่นได้และนำมาสู่สไตล์การต่อสู้ที่ยากจะจับทางซึ่งในจุดนี้ก็เลยเป็นเสน่ห์สำคัญของตัวละครฮาร์ลีย์ควินนั่นก็คือการกระทำที่อยู่เหนือความคาดหมายของคนดูที่ว่าฮาร์ลีย์จะแก้ไขปัญหาในรูปแบบไหนในแบบฉบับของตัวเองโดยถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีทักษะการใช้อาวุธที่หลากหลายแต่อาวุธคู่ใจของเธอที่เรามักจะเห็นว่าเธอใช้ในจักรวาลคอมิกเลยก็คือค้อนซึ่งในหนังเรื่อง Bird of Prey เรื่องนี้เราก็จะมีโอกาสได้เห็นฮาร์ลีย์ควินถืออาวุธคู่ใจของเธออย่างค้อนชิ้นนี้ตัวละครต่อมาเลยก็คือ Black Canary สำหรับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีบทบาทในจักรวาลซีรีส์ Arrowverse และมีคนที่สับเปลี่ยนสมญานามนี้กันหลายคนแต่ทว่า Black Canary ในเวอร์ชั่นของ Bird of Prey ที่เราจะได้ดูกันนะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นของ Diana Lang หรือก็คือต้นตำรับของตัวละคร Black Canary Black Canary เป็นตัวละครที่มีศิลปะการต่อสู้ระยะประชิดที่เรียกได้ว่ารับมือได้ยากเพราะถึงแม้เธอจะดูเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างเล็กและบอบบางแต่เพราะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการต่อสู้ระยะประชิดจึงส่งผลให้เธอสามารถต่อสู้กับผู้ชายร่างใหญ่โตได้อย่างไม่ยากนักซึ่งศิลปะการต่อสู้เหล่านี้เธอก็ได้เรียนรู้มาจากหนึ่งในฮีโร่ที่มีชื่อว่า Wildcat ฮีโร่คนธรรมดาที่มีเพียงแค่ศิลปะการต่อสู้ระยะประชิดและเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมฮีโร่รุ่นเก่าอย่างทีม JSAในคอมิกตัวละคร Black Canary มักจะจับคู่ทำภารกิจร่วมกับ Green Arrow เนื่องจากที่ว่าทั้งสองตัวละครนี้มีความสัมพันธ์แบบกุ๊กกิ๊กกันโดยความสามารถที่โดดเด่นของเธอเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Canary Cry หรือพลังคลื่นเสียงซึ่งเป็นความสามารถ Meta Human ของเธอโดยความรุนแรงของเสียงนี้ก็มีความแรงถึง300เดซิเบลและนอกจากความสามารถในการใช้โจมตีเธอยังสามารถใช้ความสามารถนี้ในการควบคุมเส้นเสียงของตัวเองเพื่อใช้ในการเรียนแบบเสียงของคนอื่น
และจากในตัวอย่างพวกเราก็จะเห็นอยู่ฉากหนึ่งที่เธอกำลังร้องเพลงอยู่ในบาร์แล้วจู่ๆแก้วน้ำมันก็แตกซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นผลมาจากความสามารถคลื่นเสียงเมตาฮิวแมนของเธอคนต่อมาเลยก็คือฮันเทรสหรือเฮเลนาเบอร์เทนิลีโดยเรื่องราวในวัยเด็กของเฮเลนาครอบครัวของเธอถูกฆ่าโดยนักฆ่าปริศนาจากนั้นเธอจึงได้ไปอยู่กับญาติที่เป็นมาเฟียและผลจากความแค้นที่เกิดขึ้นในวัยเด็กจึงส่งผลให้เธอนั้นต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองแล้วพอโตขึ้นเธอจึงได้มาเป็นสารเตี้ยในนามฮันเทรสถึงแม้ว่าในบางครั้งฮันเทรสอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเด็กในแบดแฟมิลี่แต่พอด้วยการที่ว่าเธอลงมือฆ่าอาชญากรจริงๆจึงทำให้มันส่งผลให้ในหลายต่อหลายครั้งเธอก็ต้องออกทำงานด้วยตัวคนเดียวก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอจะมากลายเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของทีม Bird of Prey ในช่วงแรกโดยความสามารถของเธอที่ได้เรียนรู้มาจากการฝึกวิชากับครอบครัวที่เป็นมาเฟียมันจึงทำให้เธอมีความสามารถในการใช้อาวุธได้หลากหลายแต่ถึงแบบนั้นเธอก็เลือกที่จะใช้หน้าไม้เนื่องจากที่ว่ามันเงียบและเหมาะกับการใช้ลอบสังหารมากกว่าปืนนอกจากนี้เธอก็ยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการขับเครื่องบินทักษะการต่อสู้ระยะประชิดสามารถพูดได้หลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอิตาลีหรือก็คือความสามารถของเธอเลยก็คือความสามารถพื้นฐานที่มาเฟียทุกคนควรจะมีสมาชิกคนต่อมาเลยก็คือเรนี่มอนโตย่าหนึ่งใน GCPD หรือตำรวจของเมืองกอธแฮมเชกเช่นเดียวกับตัวละครฮาร์ลีย์ควีนเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในแบทแมนดีแอนิเมเต็ดซีรีส์สำหรับตัวละครตัวนี้แบ็กกราวด์สตอรี่ก็อาจจะดูไม่ค่อยหวือหวาเมื่อเทียบกับตัวละครตัวอื่นแต่ความน่าสนใจของตัวละครตัวนี้เลยก็คือการที่ว่าในจักรวาลคอมิกส์หลังนิว52เรนี่มอนโตย่าเป็นคนที่สืบทอดตำแหน่งเดอะควีชั่นแทนวิกเซ่ซึ่งเดอะควีชั่นนั้นเป็นตัวละครนักสืบไร้หน้าที่เขาจะคอยตามสืบเรื่องราวต่างๆที่เขาเห็นว่ามันมีความผิดปกติหรือมันไม่ยุติธรรมเพื่อนำความจริงออกมาเผยแพร่สู่ประชาชนโดยใช้หน้ากากชนิดพิเศษที่ทำขึ้นมาจากหนังเทียมเพื่อใช้ในการปิดบังตัวตนที่แท้จริงซึ่งสมญานามนี้เรนี่มอนโตย่าของเราก็ได้สืบทอดต่อจากวิกเซ่เดอะควีชั่นคนแรกนั่นเองโดยเรนี่ก็มีทักษะการเอาตัวรอดที่ฝึกฝนมาจากการเป็นตำรวจและทักษะที่สำคัญส่วนใหญ่ในการใช้ชีวิตรอดในเมืองกอธแฮมด้วยความที่ว่าตัวละครตัวนี้ถูกใส่เข้ามาในหนังเรื่อง Bird of Prey มันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าในอนาคตตัวละครตัวนี้จะกลายเป็น The Question หรือไม่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยก็คือตัวละครตัวนี้เป็น LGBT หรือตัวละครที่อยู่ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศและสมาชิกคนสุดท้ายเลยก็คือแคสซานดราเคนในคอมิกส์ตัวละครตัวนี้เป็นลูกสาวของเลดี้ชีว่ากับนักฆ่าที่มีชื่อว่าดาวิดเคนด้วยความที่ทั้งพ่อทั้งแม่เธอเป็นนักฆ่าที่มีความสามารถจึงทำให้แคสซานดราถูกฝึกฝนให้เป็นนักฆ่ามาตั้งแต่ในวัยเด็กโดยเธอถูกฝึกสอนทักษะการเป็นนักฆ่าโดยมีเงื่อนไขที่ว่าห้ามพูดเพื่อทำให้เธอมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของตัวเองและอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูและภายหลังเธอก็ได้มากลายเป็นผู้ช่วยของออราเคิลหรือบาบาร่ากอร์ดอนโดยใช้สมญานามว่าโอเฟนและนอกจากนี้ตัวเธอก็เป็นคนที่รับตำแหน่งแบทเกิลเป็นคนที่3อีกด้วยซึ่งเรื่องราวของสาวๆ Bird of Prey ในเวอร์ชั่นของหนังจะเป็นยังไงนะครับพวกเราก็ต้องรอติดตามกันในหนังนะซึ่งสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เลยถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้กันเลยนะครับต่อไปพวกเราก็ไปเข้าสู่ช่วง End Talk กันเลยก็สำหรับ End Talk ภายในคลิปนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ว่ามันเป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะที่พอผมอัดคลิปนี้เสร็จปุ๊บแล้วกำลังจะมาในช่วงของการตัดต่อแล้วก็ช่วงของการทำ End Talk เนี่ยผมดันเกิดอาการป่วยขึ้นมาแบบฉับพลันแบบนี้เลยน่านะครับผมก็เลยแบบก็เลยต้องนอนพักไปสักวันนึงนะครับแล้วก็ค่อยมาทำต่อมันก็มึนไปมากนะครับก็ถ้าใช้พูดเลยก็คืออย่าลืมไปดูหนัง Birth of Prey ที่กำลังจะเข้าวันที่6กุมภาที่กำลังจะถึงนี้นะครับเพราะว่าจะพูดไงดีอ่ะมันเป็นหนังที่กระแสเงียบมากนะผมว่ามันเป็นหนัง DC แล้วก็หนังฮีโร่ที่กระแสเงียบมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังเปิดเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับฮีโร่ของปีนี้ก็เถอะแต่ว่าเดือนมกราคมมันมีกระแสอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นยีราฟโนดีดิบไวรัสฝุ่น Thailand Only สุดๆนะครับในจังหวะนี้ก็เลยทำให้กระแสของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเงียบมากในบ้านเราแต่พวกเราก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อไปเอาเป็นว่าในจุดนี้นะครับสิ่งที่จะบอกทุกคนเลยก็คือจะออกไปไหนก็ขอทุกคนนะครับใส่ผ้าปิดปากแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับเวลาทำอะไรอย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับผมก็ยังงงกันนะผมติดหวัดมาจากใครเนี่ยผมก็งงเหมือนกันในตอนนี้เอาว่าท่านผู้ชมมีความคิดยังไงกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกว่าได้ใต้คลิปเลยถ้าเกิดวันนี้คลิปนี้คุณภาพคลิปดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับคุณภาพเสียงนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่าในช่วงที่อัดอยู่เนี่ยมันเริ่มที่จะไม่สบายแล้วก็เลยทำให้เสียงค่อนข้างจะอู้อี้เนาะก็ต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยนะครับผมนึกถึงวันฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาว